สวัสดีครับผมมาต้นนะครับอยู่ที่มาเต้คลินิกสาขาอารีนะครับวันนี้ก็อยู่กับคุณเจี๊ยบนะครับคุณเจี๊ยบเข้ามาปรึกษาผมด้วยปัญหากระเล็กบริเวณโหนกแก้มนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นครั้งที่2ในการทำแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูปัญหาของคุณเจี๊ยบกันนะครับของคุณเจี๊ยบเป็นกระเล็กบริเวณโหนกแก้มนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าลักษณะของกระเล็กเนี่ยขอบเขตเขาจะไม่ค่อยชัดแล้วก็สีจะไม่ได้เข้มร้อยๆอยู่บนผิวเหมือนกระตื้นนะครับกระเล็กเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆยิงให้เม็ดสีในชั้นลึกเนี่ยแตกตัวแล้วลอยขึ้นมาฉะนั้นระยะเวลาการรักษาเนี่ยใช้เวลาการรักษาค่อนข้างนานกว่านะครับก็อาจจะทำประมาณเดือนละครั้งประมาณทัก 4-5 ครั้งขึ้นไปก็จะค่อยจางลงไปเรื่อยๆนะครับครั้งที่1ทำไปก็จะเริ่มจางในระดับหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็จะย้ำบริเวณกระเล็กของคุณเจี๊ยบอีกทีนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวผลเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับคือทำใจมาแล้วเพราะว่าของเรามันนานเป็นแบบอยู่กับเรามานานมากแล้วค่ะกับอันเนี้ยค่ะตอนที่ศึกษามาเกี่ยวกับพวกเนี้ยคิดว่าแบบมันต้องเจ็บมากแน่เลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่เนี้ยก็คือแบบก็คือนอนสบายสบายเหมือนยางดีดๆนิดๆเบาๆอะค่ะไม่ได้เจ็บมากพอผ่านไปสักอาทิตย์นึงอะเริ่มแบบรู้สึกแบบผิวมันละเอียดขึ้นดีขึ้นหน้าใสขึ้นเลยอะถ้าเราไม่ไปตัดแดดเยอะนะคะก็คือหน้าแบบรู้สึกได้เลยว่าหน้าแบบดูใสขึ้นอะไร